ลึกๆในมิติที่มันลึกล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนกันพร้อมใจเมืองไทยดีดีเหนือใต้อีสานมีคำบอกว่าฉันรักเธอที่เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอฮัทเจ้ารักเธอฉันรักเธอรักเธอเมืองไทย I love you จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายคุณร้องตะโกนอย่างพร้อมใจจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจเมืองไทยดีๆเมืองไทยดีดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการเมืองไทยดีๆรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศค่ะเมืองไทยดีๆวันนี้คุณผู้ชมคะพามาอยู่ที่นี่เลยค่ะสัญลักษณ์ที่เห็นอยู่คือสัญลักษณ์รถม้าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลำปางค่ะวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดลำปางนะคะจะพาไปดูชมรมผู้สูงอายุแห่งหนึ่งค่ะต้องบอกว่าผู้สูงอายุที่นี่มีความเข้มแข็งรวมกลุ่มการทำกิจกรรมต่างๆหลากหลายนะคะที่มีเป้าหมายเดียวกันก็คือการมีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพใจที่ดีแล้วก็ห่างไกลโรคโดยเฉพาะโรคสมองเสื่อมจะน่าสนใจขนาดไหนติดตามรายละเอียดได้ในรายการเมืองไทยดีๆวันนี้ค่ะหากดูข้อมูลสถิติผู้สูงอายุในประเทศไทยจะเห็นว่าจำนวนผู้สูงอายุมีเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในปี2565ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าในปีนี้ประชากรผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปในประเทศไทยจะขยับสัดส่วนเป็นร้อยละ20ของประชากรทั้งประเทศจังหวัดลำปางเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆจากการสำรวจข้อมูลพบว่าปัจจุบันมีสัดส่วนผู้สูงอายุถึง 25% จากจำนวนประชากรทั้งจังหวัดนั่นแสดงให้เห็นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ของจังหวัดลำปางอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่มักจะเกิดขึ้นในสังคมผู้สูงอายุคือปัญหาด้านสุขภาพพบว่าผู้สูงอายุไม่น้อยมีอาการหลงลืมหรือที่เราเรียกว่าโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์รายการเมืองไทยดีๆวันนี้จะพามาดูการดำเนินกิจกรรมของสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดลำปางเพราะที่นี่มีการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุและขับเคลื่อนงานทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุสวัสดีค่ะคุณแม่ชินดาสวัสดีค่ะหนูทิฟฟี่รู้จักกันในไลน์คุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กับคุณแม่จินดาโพทองค่ะต้องบอกว่าจะมาดูกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุที่นี่ก็ต้องมาเจอกับท่านประธานนะคะท่านก็จะได้ให้คำแนะนำแล้วก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นด้วยแต่ก่อนจะไปดูกิจกรรมของสมาชิกที่นี่ต้องบอกว่าตัวท่านประธานเองก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะมีหลายตำแหน่งค่ะคุณผู้ชมที่ทำงานเพื่อสังคมแล้วก็มีรางวัลการันตีด้วยนะคะก่อนอื่นเลยคุณแม่แนะนำตัวสักนิดนึงค่ะให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รู้จักกันสักนิดนึงค่ะจินดาโพทองเดือนกรกฎาคมนี่จะครบ80ปีแล้วค่ะแล้วก็ทำงานผู้สูงอายุมาได้10กว่าปีแล้วตั้งแต่เริ่มหมดภาระจากครอบครัวนะคะลูกเต้าก็ช่วยตัวเองได้ทุกคนก็พอเพียงแต่ละครอบครัวเขาก็อยู่ได้แล้วลูกหลานสามารถดูแลพ่อแม่ได้ก็เลยขออนุญาตทางครอบครัวทั้งสามีและลูกแม่อยากจะมาทำงานเพื่อสังคมเต็มตัวคนเราจะอยู่อย่างสุขสบายได้อย่างไรถ้าคนรอบข้างเรามีความทุกข์ความยากความลำบากเราต้องออกมาช่วยดูแลแบ่งเบาแบ่งปันช่วยเหลือเท่า
าที่ความสามารถเราจะช่วยได้ค่ะอันนี้คือจุดประเด็นขึ้นมาเลยทับใจมากก็เลยน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายไปบนปกเก้าปกหัวและออกมาทำตามที่พระองค์ท่านตรัสไว้นะคะนั่นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณแม่จีน่าเองอยากทำงานเพื่อสังคมใช่แล้วก็ได้ทำงานเพื่อสังคมมาจนถึงทุกวันนี้ต้องบอกว่าแต่ละตำแหน่งของคุณแม่ตั้งแต่เริ่มทำงานเพื่อสังคมมาก็คือทำงานในแวดวงของผู้สูงอายุมาตลอดเลยนะคะต่อเนื่องเลยจนมาถึงตอนนี้คุณแม่ก็ยังทำงานเพื่อสังคมอยู่นะคะอย่างวันนี้ที่เรามาที่นี่ค่ะคุณผู้ชมต้องชื่นชมว่าที่นี่เองชมรมผู้สูงอายุเขาเข้มแข็งนะคะคุณแม่ทำกิจกรรมร่วมกันมีกิจกรรมให้ทำกันตลอดแล้วก็เป็นอีกหนึ่งชมรมที่มีความสามัคคีกันมีกิจกรรมเพื่อสังคมตลอดเวลาอย่างด้านหลังวันนี้ค่ะคุณแม่เสียงเพลงโอ้โหเพราะมากเลยค่ะทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยคือที่จริงแล้วทางสีชุมเรานะคะมีกิจกรรมนี้จะครอบคลุมทุกด้านเลยด้านสุขภาพเราก็จะมีการอบรมเรื่องไข้เก๊กบาสโลปลีลาดเพื่อสุขภาพนะคะลายแดนอะไรทั้งหลายเนี่ยค่ะแล้วก็ในด้านจิตใจในด้านอารมณ์ด้านสมองเราก็จะมีดนตรีไทยเดิมดนตรีพื้นเมืองสะล้อซอซึงดนตรีสากลและตอนนี้กิจกรรมดนตรีอังกะลุงนี่พุ่งจับขึ้นมาค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุเราก็จะชอบเพราะว่าดนตรีนี่มันจะทำให้อารมณ์ดีสมองโปร่งใสความจำดีฝึกความจำดีทำให้มันชะลอความเสื่อมของสมองต้องฝึกสมาธิเขย่าใช่ไหมคะสมาธิแล้วก็ได้บริหารกล้ามเนื้อไปด้วยออกกำลังกายไปด้วยแล้วมันจะดีต่อสมองนะคะตามที่ดูมาแล้วก็พวกเราก็ชอบก็จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพิ่งมาทำได้ไม่ถึงอาทิตย์นะคะแต่ว่ามีความสะอาดอันนี้คือทำได้ไม่ถึงอาทิตย์แต่ไพเราะขนาดนี้นะคะคุณแม่คุณครูผู้สอนแล้วก็อาศัยว่าคุณครูก็ทางโรงเรียนประจำจังหวัดโรงเรียนลำปางกันเลยมีโดยท่านผอ.ท่านก็สนับสนุนแม่มีอะไรก็จะมาสนับสนุนเราตลอดนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมดนตรีอังกะลุงเพื่อจะไปแสดงงานระดับจังหวัดที่ผ่านมาต้องบอกว่าชมรมนี้เองเรื่องของดนตรีเรื่องของต่างๆเขาก็ไปแสดงเวทีระดับประเทศมาเหมือนกันใช่ไหมคะคุณแม่ของเราก่อนโควิดนะคะตอนนั้นพอดีไปจัดพอดีท่านอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุเชิญมาทางเราเนี่ยก็ไปจัดทั้งดนตรีสะล้อซอซึงผสมประสานกับดนตรีไทยเดิมนะคะและขับร้องและการแสดงผู้สูงอายุที่นี่มักจะมารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมอยู่เสมอส่วนหนึ่งเพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุนั้นกลายเป็นผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงได้ออกมาพบปะเพื่อนที่เป็นผู้สูงอายุเหมือนกันและทำกิจกรรมร่วมกันแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุป่วยเป็นโรคต่างๆที่มักจะพบในผู้สูงวัยโดยเฉพาะโรคสมองเสื่อมจึงทำให้ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ไม่เคยเงียบเหงาเพราะมีผู้สูงอายุมาทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโอ้นี่ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าวันนี้สมาชิกเยอะเหมือนกันนะคะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าโอ้วันนี้มาย่าอะไรอย่างกันนักแต่นักว่าเจ้าโอ้มาซ้อมดนตรีเจ้าม่วนกว่าเจ้าแม่ม่วนขนาดเลยเนาะอ๋ออังกะลุงเป็นเครื่องดนตรีที่ทำมาจากไม้ไผ่ช่วยให้ผู้เล่นได้ฝึกสมาธิโดยการฟังโน้ตจากครูและมือต้องเขย่าอังกะลุงตามโน้ตที่ตัวเองถืออยู่ซึ่งทำให้ส่วนต่างๆของร่างกายทำงานร่วมกันได้อย่างดีถือเป็นเครื่องเล่นที่ฝึกความจำของผู้สูงอายุนอกจากนี้ยังพบว่าเสียงของอังกะลุงยังช่วยกระตุ้นพลังใจและความเบิกบานให้ผู้สูงอายุได้มีความกระชุ่มกระชวยและเสริมสร้างเรื่องความจำได้เป็นอย่างดีเมื่อกี้ได้ชมบรรยากาศการซ้อมดนตรีของชมรมผู้สูงอายุไปแล้วตรงนี้ที่เรายืนอยู่คือศูนย์การเรียนรู้ใช่ไหมคะแม่ค่ะพูดถึงวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งที่นี่สักนิดนึงค่ะค่ะก็คิดว่า
ไม่ใช่มาประเทศไทยทั่วโลกก็มันเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยเฉพาะประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุตั้งแต่พ.ศ. 2546ก็ประกาศเป็นสังคมผู้สูงอายุนะคะสังคมผู้สูงอายุหมายความว่ามีผู้สูงอายุอายุเกิน60ปีขึ้นไปก็จะเป็นสังคมผู้สูงอายุถ้าเกินไป 10% ก็เป็นสังคมผู้สูงอายุถ้าเกินไป 20% ก็เป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์โดยสมบูรณ์ถ้าเป็น 28% เป็นผู้สูงอายุระดับสุดยอดค่ะและประเทศไทยก็20นะนะคะโดยเฉพาะลำปางลำปางนี่เป็นมีสังคมผู้สูงอายุมากที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่ 26% ค่ะมากที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วปัญหาต่างๆมันก็จะต้องเกิดขึ้นมานะคะมีผู้สูงอายุเยอะไม่ว่าด้านความเจ็บป่วยด้านอะไรด้านรายได้ก็ไม่พออะไรสารพัดเรื่องเราก็เลยคิดว่าเราจะมาตั้งกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มให้มารวมกลุ่มกันแล้วก็จะได้ว่ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะบทบาทหน้าที่ของแม่นี่ก็คือในตำแหน่งประธานเราก็จะเป็นตัวเชื่อมค่ะเชื่อมระหว่างผู้สูงอายุเรากับหน่วยงานต่างๆภาครัฐภาคเอกชนที่ว่าเอื้อต่อกันที่ได้มาดูแลผู้สูงอายุค่ะเหมือนกับว่าเราจะต้องเขียนโครงการไปของงบประมาณจากสปสช.หรือจากกองทุนผู้สูงอายุเพื่อจะนำงบประมาณลงมาถึงกลุ่มผู้สูงอายุเราจะได้พัฒนาผู้สูงอายุของเราก็คือทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายๆหน่วยงานด้วยใช่ไหมคะแล้วอย่างทุกวันนี้คุณแม่คะเรามีการส่งเสริมเรื่องของกิจกรรมอะไรต่างๆให้กับผู้สูงอายุเน้นเรื่องของสุขภาพห่างไกลโรคเรามีกิจกรรมแบบนี้ไหมคะคุณแม่โอ้เยอะอะไรคะเยอะ10กว่าปีมานี่ตั้งแต่จะทุกอย่างแล้วที่จะอบรมทำมาหมดแล้วใช่ไหมคะให้ผู้สูงอายุค่ะแบบว่าเหมือนกับว่าด้านสุขภาพนะคะสุขภาพแล้วก็จะมีทั้งการออกกำลังกายต่างๆนะคะหรือว่าการที่การทรงตัวไม่ให้หกล้มถ้าหกล้มคือว่าคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจะแย่ห้ามหกล้มเด็ดขาดแล้วก็มีอาจารย์จากวิชาการกีฬามาดูแลนะคะด้านข้อเข่าด้านร่างกายต่างๆนะคะแล้วก็มีการอบรมเรื่องกีฬาลีลาดกีฬากีฬาที่เหมาะกับผู้สูงอายุผู้สูงค่ะเต้นบาสโลปอะไรนะคะด้านสุขภาพใจเราก็จะมีเรื่องว่าอวัยวะภายในก็จะมีเกี่ยวกับโรคหัวใจโรคปอดอะไรแล้วก็มีคุณหมอมาอบรมนะคะรวมถึงทั้งเรื่องป้องกันโรคสมองเสื่อมเราก็อบรมค่ะตรงนี้เราก็อบรมนะคะอันนี้สำคัญเลยเรื่องของสมองเสื่อมที่ทำให้ทีมงานต้องมาวันนี้เพราะว่าที่นี่เองเห็นบอกว่ามีกิจกรรมที่ช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมเพราะแต่ละกิจกรรมเนี่ยต้องบอกว่าให้ผู้สูงอายุได้ใช้สมองแล้วก็ได้ใช้อวัยวะทุกส่วนของร่างกายด้วยคุณแม่ยกตัวอย่างกิจกรรมที่เราทำให้ฟังหน่อยได้ไหมคะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะถ้าหากว่าเราจะมาทั้งเรื่องของป้องกันโรคสมองเสื่อมมันก็จะต้องตั้งแต่อบรมตั้งแต่เรื่องอาหารการกินนะคะอาหารไหนที่จะเหมาะกับผู้สูงวัยเหมาะที่จะไปบำรุงสมองค่ะวิตามิน B แล้วอะไรที่ว่ามันจะเกี่ยวกับบำรุงสมองค่ะผักพืชผักผลไม้ต่างๆต้องเลือกเหมือนกันต้องเน้นตรงนี้นะคะที่จะบำรุงสมองแล้วก็ด้านออกกำลังกายด้านสุขภาพสุขภาพคือเราได้เชิญได้นำเอาวิชาการที่ผลงานวิจัยออกมาแล้วว่าดีแล้วก็ใช้กันแพร่หลายทั้งประเทศไทยทั้งต่างประเทศของดร.สมพรกันยิ่งดุษฎีเตรียมชัยศรีอาจารย์นักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะการหายใจนี่จะสุดยอดมากเลยแล้วก็เอามาอบรมให้พวกเราหายใจปกติเนี่ยนะคะคุณแม่หายใจปกติที่ไม่ปกติที่เยี่ยมเลยนะคะต้องเข้าใจวิธีหายใจคือหายใจเข้านี่คือหมายถึงว่าเอาออกซิเจนเข้าไปเยอะๆคือร่างกายเราจะอยู่ได้อันที่หนึ่งต้องออกซิเจนใช่ไหมค่ะฉะนั้นออกซิเจนเข้าวิธีหายใจออกซิเจนเข้าไปเยอะๆแล้วทีนี้ออกซิเจนก็จะเข้าไปในร่างกายหัวใจไปฟอกเลือดฟอกลมเราแล้วก็ขึ้นไปสมองเรานะคะมันก็จะต้องเชื่อมไปสมองเลือดลมดีสูบฉีดสมองแล้วก็จะโปร่งใสดี
แล้วก็จะหายจากโรคภัยต่างๆนะคะโรคความดันโรคไขมันเบาหวานอัมพฤกษ์อัมพาตแม้กระทั่งโรคมะเร็งโอ้โหออกซิเจนเข้าไปแล้วมะเร็งจะกลัวขยับขยายหายไปหมดออกซิเจนนี่จะช่วยฆ่ามะเร็งนี่คือสำคัญนะคะแล้วก็เรื่องการสมาธิต่างๆอีกนะคะสมาธิแล้วก็จะจิตใจจะว่างเปล่าแล้วก็จะเกิดมันจะมีสารชนิดหนึ่งที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของสมองนะสมาธินะคะนี่ก็วิจัยออกมาแล้วนะคะจริงๆทั้งในเรื่องของสุขภาพเอาตั้งแต่การหายใจเข้าเลยนะคะแม่เริ่มตั้งแต่หายใจเข้าการออกกำลังกายการเล่นดนตรีรวมไปถึงอาหารองค์ความรู้เราก็ให้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะครอบคลุมทุกด้านทำให้ผู้สูงอายุที่นี่คุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นผู้สูงอายุที่สูงวัยอย่างมีคุณภาพใช่นะคะเมื่อกี้คุณแม่พูดถึงเรื่องของอาหารสำคัญเหมือนกันเกี่ยวกับผู้สูงอายุค่ะเดี๋ยววันนี้เห็นบอกว่ามีเมนูสำหรับผู้สูงอายุด้วยใช่ไหมคะนำเสนอค่ะวันนี้ค่ะโอ้โหจะเป็นเมนูอะไรคุณผู้ชมเดี๋ยวตามไปดูตามไปดูนะคะค่ะกิจกรรมต่างๆที่ผู้สูงอายุทำเป็นส่วนที่จะช่วยพัฒนาและเสริมสร้างเรื่องความจำให้ห่างไกลจากโรคสมองเสื่อมอีกสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันคือเรื่องของอาหารค่ะวันนี้คุณแม่จินดาจะพาเรามาทำเมนูเพื่อสุขภาพแต่จะเป็นเมนูอะไรนั้นไปติดตามกันค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ต้องบอกว่าเราอยู่ในครัวนะคะคุณแม่เพราะว่าจะมาดูเมนูเพื่อสุขภาพของผู้สูงวัยวันนี้คุณแม่จะทำเมนูอะไรให้เราทานกันคะวันนี้เมนูวันนี้สุดยอดของภาคเหนือคือแกงแคแกงแคแกไก่อีหนอเจ้าแกงแคไก่เจ้าแกงแคไก่ค่ะส่วนประกอบส่วนประกอบของน้ำพริกสมุนไพรเยอะแยะเลยเจ้าสมุนไพรไทยสุดยอดในโลกนะเจ้าเนาะประเดี๋ยวนี่นะส่วนประกอบอันนี้มะแรบมะแควนนี่มะแควนไอ้เจ้าเป็นเครื่องเทศที่เผ็ดรอดมีฤทธิ์เผ็ดรอดนี่เมล็ดผักชีประจำครัวไทยกับเมล็ดผักชีตะไคร้หัวหอมแดงหอมแดงข่านี่ข่านี่ก็รสเผ็ดร้อนข่าเชื่อเนี่ยเจ้าของไทยนี่สุดยอดเลยแล้วก็มีพริกแห้งนี่โอ้พริกแห้งขาดไม่ได้เนอะพริกก็คนไทยขาดไม่ได้ก็รสเผ็ดร้อนนี่เจ้าที่ขาดไม่ได้ก็คือจะขาดไม่ได้คือกะปิต้องมาใส่พอมันจะได้มีรสชาติมันจะได้กลมกลมไปด้วยกันนะเจ้าค่ะอันนี้คือเครื่องแกงทั่วไปส่วนผสมอย่างนี้ได้เอากระบอกมาเป็นน้ำพริกนี่หน้าเตาออกมาเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวใส่ผักไปกับซ้ำอร่อยค่ะอร่อยค่ะคุณผู้ชมล้ำกระแตะเจ้าล้ำกระแตะที่ผู้สูงอายุทำรวมถึงเรื่องของอาหารการกินจะมีส่วนช่วยเรื่องการป้องกันโรคสมองเสื่อมหรือไม่และโรคสมองเสื่อมหากเป็นแล้วมีแนวทางการรักษาหรือไม่มาฟังจากคุณหมอกันค่ะอาการสมองเสื่อมโรคสมองเสื่อมหนึ่งสูญเสียความจำและถดถอยของความสามารถและสิ่งที่ลดลงเนี่ยนะมันจะต้องเป็นเยอะมีความรุนแรงจนรบกวนต่อการดำเนินชีวิตประจำวันรบกวนต่อตัวเองรบกวนต่อคนรอบข้างถึงเรียกสมองเสื่อมแล้วเสียนิดๆหน่อยก็ไม่ใช่นี่เอาสั้นๆเรื่องความจำแบ่งเป็น3อย่างความจำสั้นความจำยาวทีนี้ความจำคนที่สูญเสียความจำที่เกี่ยวกับการทำงานเรียกว่า working memory นะเช่นจะออกไปไหนแล้วก็ตั้งใจจะทำอะไรแล้วลืมใช่ไหมหรือว่าเห็นหน้าคนจำชื่อไม่ได้
หรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องการทำงานเนี่ยมันเหมือนกับพวกเนี้ยเช่นเอ๊ะนึกชื่อไม่ออกออกวันนี้ว่าจะทำวันนี้แล้วก็ลืมจะบอกว่าเราเป็นโรคสมองเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์นี่ไม่ใช่เพราะว่าความจำที่เกี่ยวกับเรื่องบักกิ้งมัมมี่มันใช้สมองส่วนหน้าสมองส่วนหน้านี่สมองส่วนหน้านี่มันจะเสียจากอะไรจากเสียสมาธิจากเป็นโรคบางอย่างเช่นเป็นโรคเส้นเลือดสมองแตกติดตันอะไรพวกนี้เล็กๆมันอาจจะเสียสมองส่วนหน้าแต่ว่าถ้าเป็นความจำที่ผิดปกติในคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมนี่เขาจะเรียกว่าเป็นความจำที่มันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์มีสองอย่างเหตุการณ์ย้อนหลังกับเหตุการณ์ในปัจจุบันเหตุการณ์ย้อนหลังมันจะต้องเป็นยิ่งใหญ่อะมันต้องแบบว่าเออเป็นหนี้คนเป็นล้านหนึ่งบอกไม่เป็นเงี้ยหรือเพิ่งไปกินเลี้ยงมาสองสามวันกินเลี้ยงงานปาร์ตี้สนุกสนานจำไม่ได้มันเป็นเพราะนั้นความจำที่สูญเสียเกี่ยวกับอดีตที่ยิ่งใหญ่เนี่ยและเกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์นะเกี่ยวข้องกับตัวเราหรือสิ่งที่เราจำไม่ได้เนี่ยกินข้าวแล้วบอกไม่ได้กินเนี่ยใช่นะอันนี้ก็เขาเรียกเป็น episodic memory ก็คือความจำที่เกี่ยวข้องกับอดีตที่ผ่านมาแล้วมันยิ่งใหญ่ถามซ้ำแล้วซ้ำอีกนะเพราะนี่พวกนี้จะทำให้คนอยู่รอบข้างลำคาญเขาจำไม่ได้มึงมีมาหาเหรออะไรเงี้ยก็แปลว่ามันก็เป็นยิ่งใหญ่ episodic memory เสียนี่ก็จะทำให้เราคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับอัลไซเมอร์เพราะสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำที่เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เรื่องอดีตที่ยิ่งใหญ่ไปอยู่ตรงข้างๆนี่คนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยสมองที่เสียมันจะเสียส่วนข้างๆแต่ถ้าว่าบักกิ้งเมมโมรีเสียสมองเสียส่วนหน้านี่อย่างที่บอกตะกี้ว่าคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยนอกจากจะเสียความจำก็ต้องเสียเรื่องอารมณ์เรื่องพฤติกรรมแล้วก็เสียเรื่องอารมณ์คนไข้เนี่ยตอนแรกๆอาจจะเสียแค่ความจำแล้วอาจจะเสียเรื่องการวางแผนนิดหน่อยพอระยะนานๆไปอัลไซเมอร์จะประมาณ10ปีใช่ไหมเพราะนั้น1ปี3ปีแล้วอาจจะลืมนิดๆหน่อยๆถัดมาก็ยังมีปัญหาเรื่องการทำงานแล้วถัดมาจะมีปัญหาเรื่องอารมณ์จำไม่ได้ก้าวร้าวแล้วถัดมาก็จะมีการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็เป็นตามสเต็ปนี่เดี๋ยวการรักษามี2อย่างรักษาแบบใช้ยาและไม่ใช้ยาสำหรับอาจารย์ที่ประเทศไทยเราเนี่ยควรจะมุ่งรักษาโดยใช้แบบไม่ใช้ยานั่นคือการดำรงชีวิตอย่างดีอากาศดีอาหารดีอุจจาระทุกวันจะไม่ใช่แล้วก็ไม่เครียดออกกำลังกายเพราะนั้นความสำคัญอยู่ที่ว่าถ้าคุณคิดว่ามีปัญหาเรื่องสมองเสื่อมอย่าคิดว่าเป็นโรคสมองเสื่อมแล้วหมดกำลังใจไม่ใช่อันที่หนึ่งต้องหาก่อนว่าสาเหตุจากอะไรต้องมาพบแพทย์อาจจะไม่ใช่ก็ได้จะไม่ใช่แล้วถ้ามาพบแพทย์แล้วเราก็จะดูว่าเป็นรักษาได้รักษาไม่ได้ถ้ารักษาไม่ได้มันแปลว่าเราไม่รู้สาเหตุแต่เรายังพยุงได้ทำยังไงคุณมีความสุขในการลงชีวิตใช่ไม่ใช่อย่าเครียดออกกำลังกายมีไลฟ์สไตล์ที่มันดีขึ้นมันก็ดีขึ้นเพราะนั้นอย่าเพิ่งหมดหวังคุณผู้ชมนี่คือความเข้มแข็งของผู้สูงวัยในชุมชนแห่งนี้ต้องบอกว่ายกนิ้วให้จริงๆค่ะคุณผู้ชมเองนะคะถ้าเกิดว่ามีผู้สูงวัยอยู่ในครอบครัวก็อย่าลืมดูแลท่านให้ดีให้มีสุขภาพดีทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจค่ะผู้สูงอายุอย่างเราๆเองนะคะคุณแม่ก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีค่ะให้สมกับที่เขาบอกว่าเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าแล้วก็มีคุณภาพของสังคมค่ะวันนี้เวลาของรายการเมืองไทยดีๆหมดลงแล้วนะคะครั้งหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า